เราไปกันที่ข่าวการบวงสรวงละครกันดีกว่าเรื่องลายกินรีนะคะจากค่าย Act Art Generation ค่ะโดยพิธีจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ช่อง3น้องแขมนะคะหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยผู้กำกับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดีกับนักข่าวค่ะบอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยยากกว่าทุกเรื่องที่เคยทำมาขณะที่ผู้จัดพี่แดงธัญญานะคะก็บอกว่าละครเรื่องนี้เนี่ยลงทุนจัดเต็มตั้งแต่การแคสนักแสดงนะคะที่ใช้เวลาแคสกันข้ามปีกว่าจะลงตัวเพราะบทเด่นกันหมดทุกตัวละครค่ะแล้วก็ยังลงทุนนะคะสร้างฉากในสมัยอยุธยาขึ้นใหม่ที่ช่อง3หนองแขมเพื่อให้สมจริงอีกด้วยไปฟังเสียงของทีมผู้จัดแล้วก็นักแสดงกันค่ะยากอยู่ยากกว่าทุกเรื่องที่เคยทำเลยเพราะว่าไม่เคยทำยุคพนารายณ์นะไม่เครียดครับไม่เคยเครียดครับไม่เคยเครียดแล้วที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่เครียดเลยเป็นเรื่องราวของคนในสมัยพระนารายณ์เป็นคดีฆาตกรรมเกิดการตายของฝรั่งคนหนึ่งแล้วก็นายเอกเป็นหมอมาช่วยตามสืบโดยที่พระเอกก็มีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะให้ฝรั่งชนะคดีไม่ได้ประเทศถูกยึดตื่นเต้นด้วยเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ทีมงานนักแสดงของเราแบบแต่ละท่านคือสุดยอดมากๆแล้วก็นักแสดงเยอะมากๆในเรื่องนี้ตัวสำคัญทั้งหมดเลยนะครับนักแสดงนี่เราแคสมาแบบข้ามปีเลยนะคะเหมือนมันไม่ลงตัวก็จะต้องรอจนกว่ามันจะลงตัวก็ได้สมใจค่ะสมใจจริงๆอะโลเคชั่นหลักก็อยู่ที่เนี่ยค่ะสร้างอลังการงานสร้างอยู่ตรงเนี้ยค่ะสร้างใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเรื่องความถูกต้องนี่เน้นมากเลยอะค่ะทีมงานเราแบบว่าเรียกว่าศึกษากันล่วงหน้ากันเป็นปีๆอะค่ะนอกจากความยิ่งใหญ่ของละครเรื่องลายกินรีแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวยังได้ถามณเดชน์ถึงกระแสตอบรับนะคะของละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star ที่เพิ่งออกอากาศตอนแรกไปนะคะแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจนติดอันดับ1เทรนด์ Twitter โลกเลยทีเดียวหลายคนชื่นชมค่ะแต่ว่ามีติดอยู่ฉากเดียวที่แฟนๆไม่เข้าใจว่าทำไมอาชิระจะต้องนุ่งผ้าคุณหนูอาบน้ำด้วยงานนี้นะคะณเดชน์จะว่ายังไงและที่สำคัญยาย่าจะโอเคกับฉากนี้หรือเปล่าไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะว่าใช่น่าอาบน้ำใส่ผ้าของหนูงงว่าทำไมต้องใส่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวโป๊ใช่ใช่ถ้าไม่ใส่ก็ช่างน้อยไม่ดีกว่าแค่นั้นโอ้ยแค่นั้นคนก็กรี๊ดกันแล้วทุกคนคงอยากให้ถอดเหมือนเกะกะใช่ครับผมครับไปสปาไปสปาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากให้ถอดนะคะพูดเสียงดังไปไม่ได้เขินเหมือนกันค่ะ